าดูเรื่องราวของมาริไซรัสกันบ้างดีกว่าครับกับวันที่เธอบอกว่าเธอเคยถูก UFO ไล่ตามครับมีอะไรคาดเดาไม่ได้เสมอแล้วครับสำหรับไมลี่ไซรัสคราวนี้เนี่ยถึงขั้นว่าเธอบอกว่าเธอเคยผ่านประสบการณ์โดน UFO ไล่ตามมาหมาดๆครับแม้ว่าเจ้าตัวจะแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่แน่ใจ 100% นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือไม่ครับไมลี่ไซรัสเล่าประสบการณ์ที่ว่าให้กับดีไซเนอร์คนดังอย่างริกโอเว่นฟังระหว่างให้สัมภาษณ์เพื่อลงนิตยสารอินเทอร์วิวครับโดยไมลี่ไซรัสบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองครับตอนเธอกับเพื่อนกำลังขับรถไปซานเบอร์นาร์โดครับแต่กลับถูกวัตถุลึกลับไล่ตามครับซึ่งเธอเชื่อแน่ๆว่ามันต้องเป็น UFO แน่นอนครับแม้จะบินไล่ตามมานะครับแต่ไมลี่ไซรัสบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการคุกคามทำร้ายเธอแต่อย่างใดครับเธอยังเห็นอะไรสักอย่างนั่งอยู่หน้ากระจกของจานผีและสบตากับเธอด้วยครับแม้จะยืนยันอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับแต่สุดท้ายไมลี่ไซรัสเองก็ออกตัวเอาไว้เหมือนกันครับว่าเธอเพิ่งจะซื้อน้ำมันกัญชามาจากไอ้หนุ่มที่ร้านทาโก้เอาไว้ด้วยภาพ UFO อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าผลของน้ำมันกัญชาที่ว่าก็ได้ครับแต่อย่างไรซะก็ตามนะครับเธอเชื่อว่ามันน่าจะเป็นของจริงมากกว่ามันมีแสงสีเหลืองขนาดใหญ่ประมาณรถไถหิมะแล้วเธอก็ไม่ได้เห็นคนเดียวครับแต่เพื่อนของเธอที่นั่งรถไปด้วยเนี่ยกับรถอีก 2-3 คันแถวๆนั้นก็น่าจะเห็นเหมือนกันครับ